สวัสดีครับทุกคนก็เหมือนเดิมครับผมพามาออกมาสำรวจป่ากับผมครับโดยที่เอาอุปกรณ์ตีผึ่งตีมิ่มมาด้วยครับผมพามาดูรังต่อรังที่เห็นแบบเป็นหยดมะพร้าวครับแวะมาดูเล็กน้อยดูว่ามันใหญ่แค่ไหนหรอกครับผมปอดมันขยายขึ้นหลายครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูตีไม่ได้ครับรังนี้มันสูงพุดมาเห็นไว้แต่นานคันแล้วครับนี่นู้นนะทุกคนเลยเดี๋ยวกล้องใหญ่ซูมให้ดูครับดูต้นมันนะทุกคนสูงมากแจ็คตรงนี้ย้อนแสงหรือเปล่าครับผมเพราะว่าพาทิศตรงหัวพอดีเลยโอ้ย้อนแสงครับผมดูจะเห็นไหมนี่ครับทุกคนใหญ่ดีแท้ๆครับผมเสียดายเอาไม่ได้ครับสูงโพดส่วนล่างมันเป็นดีด้วยครับผมถาดคือที่ใหญ่ครับนึกว่าทีมงานผมจะมีใครพอเอาได้ไหมนู้นี่นู้นเอาเซฟตี้ปีนขึ้นเอาเลยผ่านไก่มินี่นะนี่เหนื่อยหน่อยแล้วครับมันสูงแต่เซฟตี้มันก็ง่ายครับตอกท้อยก็ได้นี่แต่ปัญหาก็คือว่ามันโตเนาะมันบ่แม่นผึ่งเนาะทุกคนมันก็ยากกว่าผึ่งนะนะครับเอาละสำรวจต่อดีกว่าผมไปกันต่อครับเอ้าทุกคนกำลังจะเดินมาเอารถเผื่อไปต่อมองไปนู่นครับคนต้นมะพร้าวเห็นเป็นผึ่งหลวงด้วยนั่นรังผึ่งหลวงด้วยนั่นเดี๋ยวมาดูด้านนี้ครับอี๋แต่มันคือเป็นรังขาวๆอุ้ยผึ่งหลวงจริงๆแต่รอยมันล่างหนีหรือรอยเขาตีครับผมรังเป็นกระดาษเดี๋ยวซูมให้ดูครับเคาะกับลูกมะพร้าวรอยใหญ่นี้เนาะครับเราก็ตีนี่ฮะอยู่ก็ไอ้ลูกมะพร้าวเลยครับผมรอยมันเกิดอะไรขึ้นกับรังนี้นี่แต่รังยังเป็นกระดาษครับผมยังไม่ได้ใส่ตัวนอนเลยครับหรือว่าเขาตีเอาหัวหน้ามันนี่นี่ต้นมะพร้าวก็ไม่สูงด้วยน่าจะขึ้นเอาได้ครับนี่ครับไม่สูงเท่าไหร่ครับผมอยู่ริมทางนะครับนี่ครับคนผ่านไปผ่านมาก็คงเห็นแล้วครับเอาไปต่อดีกว่าครับผมว้าวทุกคนทัดมาไม่ไกลมาเจอผึ่งมิมรังใหญ่เลยครับผมมันอยู่ต้นเดิมมันเลยครับเมื่อปีกายก็อยู่ครับต้นนี้รังใหญ่ดิมันเดินอยู่ตรงนั้นเด้อเดี๋ยวซูมให้ดูครับผมรังใหญ่อยู่นี่ครับผมหมานแล้วครับเดี๋ยวขึ้นตีกันเลยหัวหน้าเหมือนจะอุ้มๆ อยู่ครับแต่จะมีหน้าไหมพื้นที่มีดอกมะพร้าวหลายนะจะมีครับผมต้นมะพร้าวเยอะครับเอาละเดี๋ยวทำเวลาเดี๋ยวลุยกันเลยครับผมขึ้นได้อยู่ครับผมโอ้ทุกคนเมื่อกี้กล้องไม่บันทึกกับผมไม่รู้ว่าได้ภาพยังไงบ้างแต่ผมขึ้นมาถึงล่างพึ่งแล้วครับนี่ครับไม่คะแนบลมควันผมข้างไว้นู่นผมเกาะมาจากข้างล่างเลยยืนขึ้นมาแล้วก็มาเกาะกับกิ่งนั้นไว้ครับผมทีนี้ควันมันก็จะอูดมาที่ล่างพึ่งนะครับตัวผมก็ขึ้นมาถึงแล้วครับกิ่งก็เชิงน้อยครับผมไปไม่ถึงครับต้องเลื่อยเอาครับผมควันก็ไม่ค่อยโดนพึ่งแต่น้ำสวยรังสวยครับทุกคนเห็นเนาะเหลือ FC ส่งมาให้ครับใช่ดีมากเลยครับผมพกพาง่ายด้วยไม่อยากให้มันตกไปครับ
ตรงพอดีๆครับผมเอาละนี่มานี่ยาหยียาหยีเดี๋ยวโอ้แป๊บนึงไกลกันไกลก่อนควันในนี้เราด้วยจะโดนไหมเนี่ยยาหยีมานี่มายาหยีโอ้ยสวยงามมากเลยโดนไหมเนาะผมควันไม่มีเลยดิท่านผู้ชมว่าผมจะโดนไหมเนี่ยเอามาลุ้นกันโอ้ยยังไม่โดนจะโดนก็จังหวะนี้แหละยืนไม่ถนัดครับทุกคนเดี๋ยวนั่นเขย่าเลยดีกว่าครับผมโดนเทะแต่ไม่เห็นโดนเทะนั่งไม่ถนัดครับยืนมือไปตัดนี่มีซิดโดนนี่โอเคเขียนเลยครับยังไม่โดนครับผมโดนตะหมดแดงนี่เสียวเลยหมดแดงไตเมื่อกี้โอ้สวยงามน้ำเต็มครับระเวกนี่ดอกมะพร้าวเยอะฮึบแต่งสวยๆกันครับโอเคเรียบร้อยครับลงต้นนี่ครับทุกคนสวยทั้งรังทั้งน้ำนะครับขอทั้งรังทั้งน้ำเลยลงมาแล้วครับทุกคนนี่โอ้ยหลังแรกสวยๆครับเดี๋ยวไปต่อกับโซนนี่โซนนี้เพิ่งนิ่มพอมีครับผมไม่ได้มานานแล้วน่าจะหวังว่าจะพอมีให้เห็นครับผมเอาใส่ถุงครับทุกคนยังไม่ได้เอาตะกร้ามาครับยังไม่ได้เป็นการหาจริงจังเท่าไหร่นักครับผมแค่มาสำรวจดูก่อนครับแต่ถ้ารัวมันมีแบบนี้ก็เดี๋ยวจะจริงจังครับผมเอาละใช้สองมือนะครับทุกคนเอาละเก็บไว้ใต้เบาะครับผมหลังแรกไปกันต่อครับผมเผื่อมานี่ครับเลาะไปเรื่อยๆครับผมเรียกเส้นทางหลังอ่างครับบ้านผมมันจะมีอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่นะครับอันนี้เป็นเส้นทางหลังอ่างครับอ้อมไปเรื่อยไปทะลุออกอ่างฝั่งนู้นนะครับผมดูกันพามาดูจุดที่เคยเห็นต่อไว้รังนึงก็พันไก่ครับสงสัยจะหายไปแล้วครับผมโอ้มีเห็นแม่บินเข้าออกเลยครับตอนที่ผมเห็นนี่มันรังเท่าตะกร้อครับลูกตะกร้อผมก็เลยปล่อยไว้ก่อนสงสัยมีคนอื่นมาเห็นแล้วครับตอนนั้นมันลกกว่านี้ตรงนี้ต้องใส่เขามาตัดแล้วเขาเห็นเสียดายครับผมไหนมาดูสิเผื่อมันจะลังนี้ผมจะได้เอาลังนั่นนะมันอยู่ข้างล่างนู้นเด็ดตัวนั้นแต่นี่ไม่เห็นแม่บินเข้าออกครับแต่ก็ไม่เห็นมีรอยใครเอานี่ก็เอาข้างล่างอยู่นี่ไม่เห็นฮะเดี๋ยวดูดีๆก่อนเด้อเผื่อลังมันจะได้เอาลังมันไปประดับไม่เห็นครับผมสงสัยมีคนมาย้ายไปแล้วครับมาย้ายไปเลี้ยงเลยตอนนั้นรังมันน้อยเนาะก็เลยย้ายไปเลี้ยงครับผมไปกลับบ้านดีกว่าครับทุกคนพามาดูผึ่งหลวงบนแท่งประปาครับผมผ่านมาทางนี้ไหนๆก็มีกล้องจีชัดๆเดี๋ยวซูมให้ดูชัดๆครับมุมนี้ไม่รู้จะเห็นไหมเห็นชัดอยู่ครับผมรังใหญ่ขึ้นเยอะเลยครับเกาะกันเล็กครับผมเป็นตะล่อนเนาะ
แดดมดวันครับมาถึงบ้านแล้วครับทุกคนอากาศร้อนๆครับก็เลยกลับไวหน่อยวันนี้ครับผมเราก็มีภารกิจต้องไปส่งน้ำผึ้งให้ลูกค้าได้ครับผมครับแต่เป็นน้ำผึ้งหลวงด้วยครับรังนี่เอขวดนี่ไม่ใช่น้ำผึ้งมิ้มนะครับน้ำผึ้งมิ้มไม่ได้คั้นแล้วครับทุกวันนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ฤดูกาลมันก็จะหาได้น้อยครับนี่ก็วันนี้ก็ได้รังเดียวนะครับนี่รังนี่ส่วนรังนี่มาจากเมื่อวานครับผมยังไม่ได้กินครับก็แล้วก็รังอ่อนๆแฟนเขาชอบกินครับผมบางทีเขาก็ย่างครับเอาละครับทุกคนนี่แหละน้ำผึ้งวันนี้ก็สวยๆนะครับเอาไว้มากินก็ทำเป็นน้ำผึ้งมะนาวครับกินเพื่อสุขภาพครับต่อสู้กับโรคภัยที่กำลังระบาดอยู่ณตอนนี้นะครับผมนี่ครับอันนี้ลูกค้าสั่งไว้ครับผมจะไปส่งให้ก็เคอรี่ครับผมเอาละเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนฝากติดตามได้เด้อครับผ่านฝนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ